เป็นดาราช่องตู้ไปแล้วมาเหล็กกระจังไปแล้วนะครับวันนี้มาแล้วสอสลัดชีพตัวนี้แมวป่าสอจอเปียกย้ายสีเสื้อใหม่มาอยู่สอสลัดชีพกี่เดือนบอกกันด้วยกี่เดือนผู้บนเวทีตื่นเต้นนะครับผู้นี้เบียดนะครับเบียดนะหรือว่าวันนี้แชมป์ใหญ่การพิซ้อมจะถือได้เริ่มฝ่ายแดงนะครับมาดูความเป็นมวยอะไรนี่มันแหมน้ำเงินหรือว่ามันจะเริ่มหน่อยแล้วนะดูเองดูเองแล้วกันนะครับดูที่ดูว่าได้เสียครับเดี๋ยวถ้าว่างจะไปครับไฟแดงครับตวงซับเล็กสอสลัดชีพครับฝ่ายน้ำเงินตะขาบเพชรสอสันนรินทร์ครับยกที่1ครับของมวยคู่ที่9แล้วครับวันนี้มีเสริมมาอีก2คู่บรรยากาศมี11บวก2เป็น13ครับวันนี้13คู่ครับด้วยความอนุเคราะห์จากเสี่ยชายสุโขทัยครับมอบให้อีก2คู่ครับหมดยกที่1ครับฝ่ายแดงตวงซับเล็กสอสลัดชีพครับฝ่ายน้ำเงินคือตะขาบเพชรสอสันนรินทร์ครับนี่ครับเพชรจุ๋มครับสอสลัดชีพครับสุขสันต์สลัดชีพเพชรจุ๋มนะครับอยู่ตรงนี้ครับฝั่งโน้นครับเสียแม่กับลูกชายครับเจอกันดูครับส่วนไอ้หมอนี่ครับยกเพชรสอสันนรินครับในเมื่อสัญญาณดีแล้วเราก็จะได้ฟอดต่อเนื่องต่อไปนะครับต่อไปนี้ก็ไลฟ์ทุกคู่นะครับไม่ต้องห่วงครับแต่คู่หนึ่งข้อ4ต้องขออภัยจริงๆครับสัญญาณไม่ได้เรื่องเลยครับสัญญาณขาดครับจะไลฟ์สดก็ตัดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าวันนี้สัญญาณของ True Move ที่วงเงินสายแก้วลบลีเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ตอนต้นๆรายการคู่หนึ่งคู่4ถ่ายทอดไม่ได้เลยครับเพชรเดินเข้าหาครับแดงตวงซับเล็กน้ำเงินตะขาบเล็กตะขาบเพชรนะครับตะขาบเพชรกำลังเดินเข้าหาตอนนี้ครับเราแค่วางแข้งซ้ายไปก่อนครับวางแข้งซ้ายเจาะยางครับตะขาบเพชรเจอเข้าหาครับย่างเข้าหาไปแล้วครับวางแข้งซ้ายครับตะ
ครับสวยจ้าเข่าเต็มๆจับได้ยังไงครับไปเข่าไม่คือเข่าตีเข่าไม่ตีไปแยกก่อนขณะนี้อยู่ในยกที่2นะครับยกที่2ขณะนี้ยกที่2ครับฝ่ายแดงคือตวงทรัพย์เล็กสอสระชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือตะขับเพชรสอสันนรินครับยกที่2นะครับจากบริษัทแก้วรบลีครับถนนจากภาคกลางตะวันออกครับถ่ายทอดสดแบบจนๆครับด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับชมเราไม่มีอะไรสวยๆงามๆเหมือนภาคอีสานครับมีอุปกรณ์พร้อมขนาดนั้นเราไม่มีเลยภาคเหนือก็มีอุปกรณ์ครับแต่ภาคอีสานภาคกลางยังไม่มีอุปกรณ์ครับทำงานก็ทำคนเดียวอย่างนี้แหละเห็นเสื้อทีมอย่างนี้คือสอสระชีพนะครับหมดนี่เลยฮะนักมวยเยอะจริงยกต่อไปไปยกที่3นะครับของมวยคู่ที่9ระหว่างฝ่ายแดงคือตวงทรัพย์เล็กสอสระชีพครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคือตะขาเพชรสอศักดิ์นรินทร์ครับยกที่3ครับเปิดฉากวันที่3ครับแข้งแม่นเหลือเกินครับตะขาเพชรเขาจะมีแข้งนำครับแข้งซ้ายแข้งขวาทำงานได้ดีจริงๆแข้งซ้ายครับกระโดดถีบสกัดครับกระเด็นเลยยกแข้งมาเจอสีสวนกระเด็นเลยครับในวางซ้ายซ้ายนะครับไปนิดนึงตัวสเล็กเดินตัวสเล็กเดินเจอฟันศอกสวนฟันศอกสวนเหมือนกันศอกต่อศอกใครจะแตกไปแตกไปแตกศอกอีกแล้วศอกแค่ศอกศอกชายออก3ศอกจริงๆครับตัวสเล็กฟันทีเดียว3ศอกเลยฟันทีเดียว3ศอกเลยครับเมื่อกี้เนี่ยเข้า
ไปร้อยหน้าร้อยตาเป็นดำตัดแม่ไปยูนเจอศอกไปก็ล่วงได้เหมือนกันนะครับโตทับเล็กเดินบ้างแล้วครับตอนนี้หลังจากผมหมดยกซะก่อนครับยกนี้ตรงตวงทับเล็กเป็นฝ่ายเดินบ้างแล้วครับหลังจากที่ปล่อยให้ตะขาเพชรเดินก่อนครับอย่าแผ่วแล้วกันตะขาเพชรเขาเดินแล้วเราอย่าแผ่วนะเดินแล้วแผ่วก็เสร็จเขาหลงเวไปเลยท่านตรงกลางก็เป็นรองนายกครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรีครับส่วนท่านขวามือก็เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มเฮียฮอครับอยู่ที่แถวๆสายรถไฟลพบุรีครับร้านข้าวต้มที่กินทีเป็นแสนครับ ยกที่4ครับฝ่ายแดงตัวทรัพย์เล็กสอสระชีพฝ่ายน้ำเงินตะขาบเพชรสอสักนรินครับยกที่4ครับตัวทรัพย์เล็กเดินตะขาบเพชรวางแข้งขวาเตะเลยหมุนนิดเดียวหันตูดให้เขาโดนเตะสวยเลยโดนเตะเฉยเลยครับยกที่4ครับหมดยกที่4ครับเ
กที่5สุดท้ายครับของมวยคู่ที่9ระหว่างฝ่ายแดงตวงทรัพย์เล็กสอสระชีพครับฝ่ายน้ำเงินตะขาบเพชรสอสันนรินทร์ครับยกสุดท้ายครับจะสู้ยกนายกต่อไปเป็นผู้ชายคู่ต่อไปนะครับเตรียมตัวเลยน้องโอ๋คุณแต่ประสาทกับหวานเกี้ยบจอ5พยัคฆ์ชื่อดีหน้าเกี้ยบนะครับยกสุดท้ายของมวยดูดีเจ็บในรายการน้องโอ๋เก็บมา 5,000 ไอ้น้องโอ๋เก็บมา 5,000 ใครทำงานน้องโอ๋เก็บมา 5,000 วันนี้ยอดมวยมาเต็มเวทีนะครับเมื่อกี้ตะกี้เหลือไปเห็นแล้วยอดมวยผู้ครอบแสนชัยสุขีสตาร์วุฒิเดชลูกประภาสกดกดโอ้โหยอดมวยเต็มที่ครับกับคอมเมนเตอร์ดังกทมก็ได้เพื่อนดีครับดีครับตั้งใจชกนะวันนี้เสียชายมาดูคนไหนเข้าตาเอาไปออกตู้ต้องหาโอกาสนะครับต้องถือโอกาสโปรโมเตอร์ใหญ่มานั่งดูต้องโชว์ฟอร์มไม่มีโอกาสโชว์ลูกนี้ครับนะครับโดยเฉพาะทางสุโขทัยเสียใหญ่ใจดีจัดแชมป์ใหญ่มาคอยเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังกับโปรโมเตอร์นะตีเมฆรุกนะจัดมวยก็สบายใจนะครับตอนนี้พลิกเลยโดนน็อกครับตะขาบเพชรสอสระชีพถูกน็อกยก5ครับเป็นเวลาตวงทรัพย์เล็กนะครับตวงทรัพย์เล็กอะไรเหมือนกันนะครับตอนนี้ตวงทรัพย์เล็กเป็นไงน่าจะโดนหมัดครับเดี๋ยวไม่ก็โดนเตะปลายคางครับตวงทรัพย์เล็กมาแล้วชนะน็อกยก5ครับคู่ต่อเดี๋ยวเดินไปตอนนี้ลูกมาไอ้น้องโอ๋เก็บมา 5,000 นะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นตวงทรัพย์เล็กกับน้องโอ๋คุณแผ่นประสัดเป็นมวยแถมจากเสียชายนะครับแล้วคู่ต่อไปก็เพชรพนมกับไอ้โรเบิร์ตจอมยักษ์กับเพชรพนมอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับคู่ต่อไปก็เป็นคู่แถมจากเสียชายเหมือนกันนะนักมวยที่ชกเสร็จนะครับรอรับตัวได้เลยนะครับแหวนเพชรไปรับกับเสียฟุกสองคู่ต่อไปรับกับเสียชายนะคู่เองเป็นสำเร็จรับกับเสียฟุกเอาตามนี้นะครับเอาตามนี้นะตีไม่ลบจะได้เหลือตังค์ไว้กินขนมบ้างขอบคุณทีหมูแล้วก็ขอบคุณทีหมูมาตาครั้งให้ตังค์ตีไม่ลบกินขนมทุกทีผมไม่รู้เป็นลูกทีหมูตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแหมสุดยอดจริงๆนี่นะครับติ๊กโก้เก่า